สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองนกอูรองซานเนาะวันนี้อุจิพาแม่ไปตลาดเนาะบ่ได้ไปถ่ายคลิปอยู่ตลาดโดนแฮงแล้วก็พอดีแบบโอกาสเหมาะเจาะได้หั่นน่ะมื้ออื่นอ้ายประดับดินตาห้าทุกคนฮู้เนาะยูทูบเบอร์เนาะสายท่องเที่ยวเนาะอ้ายประดับดินเนาะสิมาลิ่นลองซานเนาะเพิ่นก็เลยทักหาอู้ๆก็เลยว่าบ่ฮู้สิเฮ็ดหยังสู่กินก็เลยสิไปเบิ่งตลาดก่อนว่ามีอีหยังเป็นตาซื้อไปให้ไปมาแต่งกินสู่อ้ายประดับดินกินมื้ออื่นบ่แล้วก็เพิ่นก็สิมานอนลองซาน2คืนเนาะแต่ว่าบ่ได้นอนเฮือนอู้ดอกเพราะว่าเพิ่นสิเนาะไปนอนอยู่เฮือนพักเนาะเพราะว่าเพิ่นสิมาอยู่ลองซาน2มื้อกะอู้ก็สิพาไปถ่ายคลิปอีหยังนั่นแหละแต่ว่ามื้อนี้ฮันสิไปตลาดก่อนพาทุกคนไปเบิ่งตลาดได้ว่าของกินอยู่ตลาดมีหยังแด้แล้วก็มีอันใดเป็นตะกินแด้สัตว์ป่ามีบออันใดสิไปเบิ่งนํากันเนาะว่าเป็นแนวเด้อไปไปเจอกันอยู่ตลาดไปกับแม่2คนมาฮอดตลาดละจะกี่ซื้อละกินเนาะตลาดตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะ4โมงละแต่ว่าอันฮะ4โมงจะโมง4โมงแต่ว่าคนยังบ่หลายเนาะมันต้องแม่ประมาณ5โมงอ่ะคนจะค่อยสิแบบเต็มเต๊ะแล้วมันอะไรเนาะสลายค่ายเป็นพักเพื่อนนี่แจ๋วนอกสิมีบ่ล่ะพุ่งเลยเนาะผู้ปลาบ่มาเว้ยผู้ไก่ดำแม่จะแซ่บเนาะถ้ามีแต่นอนลั่นเลยนอนปลาโอ้ปลาบูเลยเอาปลาปิ้งบ่ปลาบูเนี่ยตรงเป็นยังเป็นอยู่หันโลเท่าเด้อเอ้ยจะได้สิรับสั่งได้เด้อควันข้าวอันนี้ปลาข้าวข้าวบ่อนอนะอ้าวเฮ็ดเด้อเออบ่ใช่หอยแครงหอยแครงหอยง่ายก็มีเด้อเด้อตอนนี้โล33เด้อหอยคุยเด้ออันนี้โล33เอาแล้วหอยขาอันนี้โล65แล้วปลางามเด้อเอามันจะจ่ออะไรมั้ยป้าเดี๋ยวบ่ซื้ออันนี้ไปเฮ็ดให้พ่อกินอันนี้โล65มาไม่ไม่สุดเลยนี่ตุ๊กกินนะอันนี้โดสร้าง13เป็นง่ายแฮ่ติดคุยเลยปลานะอย่ามาเข้าได้เลย33วันได้ก็บ่โลจะปลากันนี่เด้อปลาธรรมชาติเลยเนาะเดินนั้นเนาะปลาอันนี้เป็นงาใส่เลยเอาล่ะปลาตอก็ยังไงเปลืองเลยดูปลาปูสดก็ว่านอกค่ะนี่โลเท่าไหร่โลเท่าไหร่ก่อ60ปลาก็ถูกค่ายเนาะขีด6,000อ่ะเป็นจักซ่องขีดเอาซ่องขีดเอาไว้ไปแกงเพื่อนนอกไปนอกไปแกงเอาให้ได้ซ่องขีดเอาตัวเยอะๆสิเอาตัวเยอะป่ะนอกจะเบียดได้กี่เอาตัวนี้มาเฮ็ดนี่เอาตัวนี้เด็กประมาณอันนี้เฮ็ดเปลืองเฮ็ดเปลืองอ่ะเปลืองปลูกนะบริปลูกเลยเนาะกับข้าวเอาซองขี้เราเจอได้กี่เนี่ยตัวตีตัวก็โล160,000ขีด16,000ต่อป้าต่อป้าต้องขีดเพิ่มไหมต้องขีดเพิ่มหรอวะได้เราต้องขีดเพิ่มค่ะโอ้ยทานในหมดที่ทานได้มากทานนี้ก็สิเป็นโซนไข่ปลาได้เลย
านเท่าเดิมอันขี้ซ้ำขี้เลยเอาเดือดยามขี้ซ้ำขี้ตัวที่สิบพันโลเดือดกว่าหกสิบหกท่านเออหกพันสามหกสิบแปดเล่นบอกเออสิบแปดพันงงเลยไปหาจ่าสี่บาทโทรสิบแปดไม่แข่งชั้นนอกก็จะเสียบแต่ชอบนอกไรกันไปซื้ออย่างมาแล้วมึงจะมีเงินคนน่ะไปซื้อในนอกในนอกไปซื้อซอกซื้อเอาไว้นี่เนาะเอาไว้ทันก็ได้เป็นตัวอันนี้มันอันเดียวไหมมันอันเดียวมันอันนี้อันนี้เป็นมันเลยเดี๋ยวนะมันเผามันเผาเออมันเผาโอ้ยมันเผาเนาะกูมีละน้องกูหอยบ่มีละฮักก็มีแต่ฮักบ่น้ำกูซื้อไปซุปป่ะแม่มัดเท่าเดิมมัด 2,000 จะกินซุปอยู่อ่ะยังไม่ยากผู้ผักหวานลูกยากแล้วบอกลูกก็ไม่ยากแต่ไม่ได้นอแต่มันมีนอมัดเท่าเดิมขายเท่าเดิมสี่ 5,000 เอาเอาเอาอันนี้มันหักละมาเลยบอกแม่ละเอาไว้มันยื่นคืนแล้วมันก็ซื้อแล้วสีปลูกเองวะสีแม่ละอืมไปหาสีดีแล้วเตรียมซื้อเองท่านก็ไปซื้อจะไปเลาะซอกเสื้อนแล้วจะกี่ซื้อเดี๋ยวนอกจะกี่ซื้อเดี๋ยวนอกกินหากระแตงก็ได้กล่าวบุญน้อยมาจากที่จะเบื่อ50ก็เบื่อละแซ่บก็ได้ซื้อเครื่องตลาดจะไม่มีเงินไล่เด้อนี่ไปเปลี่ยนน้ำอีนายไข่ปลาแน่เมื่อกี้นี่ใจแค่กำเงินน้อยมาไปแจกเงินก่อนถ้าตาจะอึดเงินแถวอ่ะซื้อห้อยบ้างไปซื้อเดี๋ยวทำไมเนาะซื้อป่าบ่ซื้อป่าไปปิ้งบ่ไปซื้อกันเดี๋ยวไหนเนาะซื้อกับต้องเทียนมีมูสไซแล้วมันอาออกเดือดโซ่เจ้าเดือดหูเจ้าเดือดแค่ก่อนบ้าบ้าไม่ได้นุ่ยตอนนี้ซอกอันแตกเงินพอนแหละมันเปิดปากมากเลยๆคือเฮ็ดพอนอ่ะปู่มันบ่เฮ็ดพอนปู่อันเออนี่มันยังบ่ตายมันอาจกินได้ทั้งกาเด้อตัวนี้ทั้ง3คันอ่อนอันแตกเงินเบิร์น10เบอร์คน20ได้มั้ยอันนี้ห้อยคุยอันนี้ห้อยช้างบ่เอานะเบอร์เยอะนะเอาเอาเบอร์10เบอร์บ่เบานะเบอร์น้อยเอาเบอร์10เบอร์20เคยติเพิ่นแตกน้ำโตละโตละมาแตกน้ำเพิ่นค่อยแข็งโลเด้ออาจารย์มาแข่งโล65 โล1 ดูอย่าง 60 คน 65 ไปนานจะเอาอันมัสลีเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนกว่าสิได้แลกเงินได้แล้วอันนี้อันนี้อัน368 2,000 นี่มีจี้เดี๋ยวไปเอาสลีก่อนเอาสลีแบบนี้ไปเอาสลีอันนี้เป็นหมู่เหรอได้ไหมหมู่สมัยเฮียนม.1 ห้องม.7แล้วเฮียนจบแล้วก็แยกกันยังงามเหมือนเก่าเลยตอนสมัยเฮียนก็งามงามตอนนี้ก็งามงามคนมามีเบอร์ท่านลูกเบอร์ 5,000 มีป่ะเออเอออันนี้ใช่
ใส่เด้อไปมานี่บ่มีน่อมีแต่น่อลันเป็นน่อนั้นจากได้น่อที่เขาเจ้าไปหาอยู่นั้นมาบ่มีบ่มีน่ออ่ะสงสัยมันต้องเฮือเฮาออกล่าเองอ่ะนะบ่มีน่อของแกนี่อยู่กับบ่บ่แม่นอื้อทําบ่ได้เลยน่อหลานเขาบ่อยากแก่นมื้อนี้มึงบ่มีเวลายากเวลามันสั่งหอยอยู่พี่แต่มึงมีได้มึงมีคนนอนบ่คันว่ามีมีแล้วจะซื้อมาเฮือได้เด้อเวลามันสั่งซื้อห้องนึงเด้อทําเพื่อมาได้ยังไงทุ่งผักเยอะไปแกงสิแล้วมีมีนอกบ้านเขาเนี่ยแล้วซื้อนอนไล่หนอนยังสาวนอนไล่หนอนยังสาวรุ่นนึงเนาะค่าทุนสิบถังเนาะว่าคันมื้อนี้นี่บ่ได้กินละแต่ละมื้อนี้เข้ามาเป็ดตลาดบ้านเฮาเป็นตลาดน้อยๆเนาะฮะตลาดบ้านเฮาเป็นตลาดน้อยๆคนบ่ตอนนี้คนเริ่มมาแล้วแต่ว่ามันเฮาไม่ได้มีน่อมันมันเป็นน่อหลั่นกับบ่อยากกินเนาะลองเบิ่งแล้วจัดนะคุณคักว่าเด้อคันคนมาต้องมาได้ไปเมื่อเฮือนบัดนี้บ่ได้ยังได้ซ้ําอันมื้ออื่นนี่คันคิดความคิดเมนูก็คือสิแกงน่อกับต้มไก่ว่าซั่นเด้ป่ะเจอกันอยู่เฮือนเด้อบัดนี้คือสิหอมเลยฟังกินนี่สุกเอามักแตงมักแตงบ้านเฮาอ่ะอันนั้นโลป่ะคุณหน่วยนึงมันสิบ่ฮอด 2-3 โลคุณน่ะ 4-5 โลนะโถเอาหน่วยหั่นเอาไว้นั่นนี่เห็นแขกโอ้เยอะโพดกินบ่หมดอยู่3คนนี่ทุกคนไปตลาดบ่ได้น่อซ้ําให้ไปหาเองนี่ก็มื้อนั้นก็ไปหากับน่อบ่อนั้นบ่มีแต่ว่าไปหาน่อเรามื้อนั้นแม่ก็ไปนะแม่เนาะน่อแคมเนาะอันว่าไม่คิดว่ามื้ออื่นน่ะเฮ็ดเมนูเฮาละแม่สิเฮ็ดแกงน่อละสิต้มไก่ว่าซั่นเด้แต่ว่าน่อบ่ได้จักสิเฮ็ดอันใดกินมื้ออื่นเป็นเด็กก็ต้องต้มไก่แหละอีแม่สิเอาของกินไปให้ไปให้เกือบใกล้เนาะปีนี้อู้บ่ได้กินมากอํานมจักบาทอํานมหลายๆร้านบ้าอีแม่ว่ามีอันนั้นบ่นี่มดส้มบ่นี่มีไข่บ่นี่มันก็เพิ่นสิมีตัวนี้เด้ของเธอมีเออกันยักเบิ่งมันโลสมหัวปีนี้เด้ไปค่ายมังเงาะเนาะปีนี้เฮ็ดมังเอามังเงาะไปค่ายเนาะ 7,000 ค่ายหั่น 6,000 7,000 จ้าพี่ทุกคนอีแม่ก็ได้เปลี่ยนหน้ามันอยู่อ่ะนี่มะแงวทุกคนผู้ใดเคยกินมะแงวเด้กำลังเป็นบักได้อยู่หลังบ้านน้องอูนี่ปีนี้สิกินมะแงวสิแซ่บปีกายนี่ซอกแค่ซอกว่าต้นก็บอกสูงๆปีนี้ยังไงนี่เป็นต่ำๆแบบนี้เลยนี่ลองเด็ดลองดูเป็นกินได้แล้วบ่แม่กินได้ก่อนถ้าให้มันแดงก่อนแล้วสิมากินส้มไปมื้อตลาดกับบ่ค่อยมีอันเด้อเนาะมีแต่ปลาแล้วก็พวกผักพวกอันเด้อทุกคนเดี๋ยวเซตปลามื้อนี้บ่มีมื้อนี้บ่เห็นปลาเอามาขายมันสิมีคนเพิ่นสิรับมาขายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่ค่อยเห็นนะเซตปลาละมีแต่ปลาแล้วก็ผักแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านผักนอสิเขามีซีซอมมันเด้อหั่นแหละมื้อนี้ก็ได้ซ้ำนี้เนาะมื้ออื่นก็จังค่อยว่ากันตื่นแต่เช้าไปเลาะเบิ่งตลาดอีกเทื่อนึงว่ามีอันเด้อแล้วก็สิมาแต่งข้าวทาอายเพิ่นเนาะก็ต
อนนั้นไปเจอกันอยู่เมืองงอยเก่าก็บอกเพิ่นว่ามีเวลาแล้วมาลิ้นล่องซานเด้อมาลิ้นเพิ่นก็ว่าสิมาสิมาแล้ววันนี้โอกาสดีเนาะก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นสิมาอีหยังจักมือเดียวไปเจอหน้ากันมือหน้าแล้วจะค่อยสิถ่ายคลิปแล้วก็ลมให้ฟังเนาะทุกคนเนาะทุกคนก็น่าจะฮู้เนาะไอ้ประดับดินเนาะอ่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจโอ้กับแม่คลิปต่อไปเด้อช่วงนี้แม่จ๋ากินข้าวแซ่บเด้ออู้มาอยู่บ้านนะบ๊ายบายบ๊ายบาย